แผงลิศสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศ Master 3 Carbon Edition รุ่นพิเศษตัวตนบนความต่างสวัสดีค่ะพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับในรายการพ่อรุกสุดฤทธิ์ครับวันนี้ค่ะเราสองคนขอพาคุณผู้ชมนะคะเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันต่อด้วยรถ Master 3 Carbon Edition Sport รุ่นพิเศษคันนี้เลยค่ะที่แนนชอบมากๆก็คือเรื่องของการดีไซน์ภายนอกที่เป็นโทนสีเข้มตัดดำเสริมความสปอร์ตพรีเมียมเฉพาะตัวด้วยกระจกมองข้างสีดำล้ออลอยสีดำภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงเบอร์กันดีแล้วก็ยังสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งได้ถึง2ตำแหน่งด้วยนะคะอย่างวันนี้ค่ะแนนเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วเผื่อวันไหนนะคะน็อตเนี่ยเขาพาปีไปเที่ยวแล้วแนนกลับมาขับอีกทีก็แค่กดปุ่มที่บันทึกไว้ได้เลยค่ะสำหรับปีนะยังไงก็ชอบรถที่มีซันรูฟเพราะว่าปีชอบรับกับลมธรรมชาติแล้วก็ยิ่งระบบโบสถ์รอบทิศทางแบบนี้นะนั่งรถเพลินๆมีความสุขมากๆทุกครั้งที่เดินทางเลยล่ะและที่สำคัญเลยนะคะตอนนี้ค่ะเขามีโปรแกรมคุ้มครองแล้วก็ดูแลรถ5ปี Mazda Ultimate Service หรือเรียกสั้นๆว่า MUS ที่ให้มาฟรีเมื่อออกรถใหม่ในรุ่นที่กำหนดด้วยนะคะปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประกันคุณภาพรถหมดกังวลเรื่องของค่าบำรุงรักษาตามระยะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตลอดระยะเวลา5ปีด้วยจะไปไหนก็มั่นใจไม่ต้องกังวลเลยค่ะและตอนนี้นะถ้าเดินทางไปกับรถ Mazda นี่ปีมาทวงจริงๆถ้าอย่างนั้นเดินทางกันดีกว่าโอเคค่ะไหนๆเราพาคุณผู้ชมเที่ยวจังหวัดอยุธยากันแล้วนะคะวันนี้จะพามาชิมลอดช่องที่ร้านหวานกรุงค่ะเป็นลอดช่องโฮมเมดเจ้าเดียวในจังหวัดเลยนะคะจะอร่อยแค่ไหนจะเด็ดแค่ไหนต้องถามเจ้าของร้านกันเลยครับคุณกรกฎหรือคุณปูสวัสดีค่ะสงสัยว่าทำไมต้องชื่อว่าหวานกรุงคะค่ะก็คือเดิมทีค่ะปูอันนี้ขอแทนตัวเองว่าปูเนาะปูต้องการจะทำเป็นร้านที่มีขนมหวานเย็นๆหลายๆอย่างแล้วก็ทำเองด้วยเราอยากควบคุมคุณภาพอ่ะเราก็เลยเลือกที่จะทำเองเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เลยลงตัวที่ลอดช่องแหละเพราะมันดูน่าสนใจที่สุดค่ะแล้วไปได้ความรู้ตรงนี้มาจากไหนก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ชิมทำสูตรขึ้นเองเลยค่ะมันอร่อยตรงไหนเราชอบตัวเดียวมันจะ texture ของเราก็คือจะเป็นนุ่มนิ่มค่ะของเราจะไม่เหนียวเด้งมากไม่ถึงกับลื่นเหมือนแบบลอดช่องสิงคโปร์อะไรขนาดนั้นค่ะแล้วมันก็จะหอมใบเตยก็คือกลิ่นมันจะมีอะไรที่ไม่ซับซ้อนแต่มันชื่นใจแล้วมันสดใช่ค่ะเป็นเส้นสดที่เราทำวันต่อวันเลยค่ะตัวน้ำกะทิก็จะหอมนี่แหละสำคัญคือน้ำกะทิเป็นกะทิคั้นสดๆเลยค่ะสดวันต่อวันคั้นสดวันต่อวันใช่ค่ะแล้วก็ความหวานก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ซึ่งก็จะไม่หวานมากอยู่แล้วแล้วก็เฮลตี้ด้วยแล้วเราก็คือใส่ในสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะก็จะแบบหวานละมุนนวลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าอย่างนี้หมดแล้วหมดเลยคือทำวันต่อวันเพราะฉะนั้นของได้จะสดมากใช่แล้วทำไมถึงต้องเป็นลอดช่องคะเราว่าลอดช่องมันน่าสนใจตรงที่มันมีความวาไรตี้ได้อ่ะลอดช่องที่สมัยดั้งเดิมเขานิยมทานกันก็จะมีทานในขนมที่ชื่อประเพณีสีถ้วยซึ่งมันจะมีไข่กบนกปล่อยนางร้อยไอ้ตื้อนกปล่อยนี่แหละก็คือลอดช่องนกปล่อยก็คือแบบอุนกที่มันไปปล่อยเป็นขาวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือลอดช่องแล้วก็นางร้อยก็จะเป็นข้าวตอกค่ะแล้วก็ไอ้ตื้อก็เป็นข้าวเหนียวดำไข่กบก็คือจะเป็นเม็ดแมงลักก็คือแปลว่าลอดช่องเนี่ยมันนิยมทานกับอะไรหลายๆอย่างผสมประสานกันใช่เราก็เลยปิ๊งว่าเอาท็อปปิ้งอื่นๆมาทดแทนหรือว่าเอามาเล่นมันดูวาไรตี้ดีแล้วไฮไลท์ของลอดช่องที่นี่ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยคืออะไรทำสดทุกคนที่มาทานจะได้ทานลอดช่องสดๆจะไม่ใส่สีเป็นของธรรมชาติล้วนค่ะไม่ใส่สีก็เป็นสีขาวสิไม่ใส่สีผสมอาหารสีเขียวจากใบเตยใบเตยแต่เห็นมีท็อปปิ้งอะไรคือท็อปปิ้งท็อปปิ้งก็คือเหมือนเครื่องอะแหละแต่เราก็พูดให้มันดูแบบตามสมัยมากขึ้นเป็นท็อปปิ้งอะไรเงี้ยท็อปปิ้งที่แบบดั้งเดิม
ผู้หลักผู้ใหญ่ทานกันก็จะมีแตงไทยเผือกข้าวเหนียวดำอะไรเงี้ยค่ะแบบดั้งเดิมเราก็มีส่วนแบบที่เราแบบเคียดขึ้นมาเพิ่มเติมก็มีอย่างเช่นข้าวโพดปิ้งแดงญี่ปุ่นมะพร้าวอ่อนนิ่มๆมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวพองเพิ่มเท็กเจอร์หมูกรอบอะไรเงี้ยค่ะฟังที่พูดเนี่ยอยากชิมอ่ะใช่ใช่ใช่อยากลองชิมรสชาติจะเป็นไงอยากเห็นดูว่าเขาทำสดสดแล้วก็รสชาติมันจะเป็นยังไงค่ะมันเป็นสมัยใหม่แล้วนะมันไม่เหมือนรับช่องสมัยที่เรากินตอนเด็กๆเนาะใช่เมื่อก่อนเราไม่มีท็อปปิ้งไงท็อปปิ้งแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณครูในถ้วยนี้ค่ะจะเป็นแบบท็อปปิ้งแบบที่ผู้ใหญ่นิยมใช่แบบโบราณก็ว่าได้ค่ะก็คือแตงไทยเผือกข้าวเหนียวดำหรือว่าชาเบสิกหรือว่าใครจะแบบไม่ใส่ท็อปปิ้งเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นท็อปปิ้งเบสิกที่อันนี้เท่าไหร่นิยมเยอะถ้วยนี้ท็อปปิ้ง3อย่างก็จะเป็น79บาท79บาทค่ะอันนี้ถ้วยนี้อันนี้เป็นท็อปปิ้งใหม่ๆที่วัยรุ่นนิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้าวโพดปิ้งตัวแดงญี่ปุ่นแล้วก็เป็นข้าวพองกรุบกรอบค่ะส่วนด้านนี้เป็นท็อปปิ้งทุกอย่างทุกอย่างที่ใครจะทานเนี่ยมีคนทานเยอะนะคะเยอะกว่านี้ถ้วยใหญ่มากกินใบเตยแล้วก็จะมีกินน้ำตาลหอมเปิดแล้วช่องเหนียวหอมค่ะแล้วกินรู้สึกจริงๆนะรู้สึกว่าไม่หนักท้องสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบของหวานมากแบบแนนนะคะก็รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็อยากกินให้หมดถ้วยนี่แหละอร่อยจริงใครมาจังหวัดอยุธยาเนี่ยอยากให้มาร้านนี้จริงๆหวานกรุ่มนะคะต้องรีบมาด้วยนะเพราะว่าแป๊บเดียวบ่ายสองบ่ายสามบางทีก็หมดแล้วแล้วเปิดกี่โมงร้านเนี่ยเปิดสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงเย็นนะคะแต่บ่ายสามหมดก็คือหมดใช่ค่ะเอาล่ะคิดว่าถ้าคุณผู้ชมมาอยุธยาลงแวะมาชิมนะคะอร่อยชื่นใจไปไหว้พระหนึ่งเนาะมานั่งชิมรับช่องร้านอยู่ตรงไหนคะค่ะร้านก็จะอยู่บนถนนอู่ทองตรงข้ามกับวัดตึกหรือมีเพจให้ดูหรือเบอร์โทรไหมคะจะได้โทรมาถามเส้นทางหรือว่าจองไว้ก่อนเพิ่มหมดสามารถโทรมาที่เบอร์0979351498นะคะหรือว่าติดตามในเพจ Facebook ได้ค่ะชื่อหวานกรุงเซิร์ชภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะก็จะมีใน Instagram ด้วยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะมาหวานกรุงได้เจอหวานใจอร่อยจริงครับช่วง Special Lift สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออก Mazda 3 Carbon Edition รุ่นพิเศษตัวตนบนความต่างตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนกลุ่มเก่านะครับอยู่กับคุณสามชัยพัฒนาดำรงเกษมหรือคุณกุ๊กนะครับซึ่งเรามาที่นี่เหมือนกับมาบ้านญาติจริงๆร่มเย็นบรรยากาศกว้างขวางและตอนนี้คุณสามชัยก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เป็นบ้านคุณกุ๊กเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเมื่อก่อนไม่ใช่เหมือนกันครับจริงๆแล้วตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านของท่านยัดยาผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดอยุธยาคือมันในเมืองมากแล้วมีต้นไม้แบบบริเวณมีพื้นที่ใช่ไม่เหมือนโอเอซิสครับเหมือนเวลาเดินข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บเข้ามาโอ้มันอีกเมืองนึงใช่เราก็รีโนเวทให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นให้มันใหม่แต่โดยโครงเนี่ยยังเก่าหมดของเก่าหมดไม้ก็ของเก่าหมดของเก่าหมดแล้วมาทาสีใหม่เพิ่มเติมประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับก็ได้บรรยากาศบ้านเก่าในเมืองอยุธยาคุณกุ๊กมาทำได้นานเนี่ยตรงนี้3ปีแล้วครับจริงๆซื้อมานี่น่าจะเกือบ10ปีแล้วครับแล้วก็แบบจะทำอะไรดีก็คิดกันไม่ออกนะครับตอนแรกก็จะทำเหมือนแบบสร้างนู่นสร้างนี่ขายเลยทั้งทุกทางการแล้วก็เราเสียดายพวกต้นไม้แล้วพอดีมีลูกแล้วครับก็เลยอยากจะแบบให้มีบริเวณให้เขาได้วิ่งเล่นใช่ลูกก็5ขวบ6ขวบบ้านเนี่ยอยู่ได้กี่ห้องมีทั้งบ้านไม้นี้2ชั้นเนี่ยนะครับข้างล่าง2ห้องข้างบน2ห้องก็เป็น4ห้อง4ห้องแล้วก็บ้านชั้นเดียวตรงนี้ข้างในมี3ห้องจริงๆรวมก็7ห้อง7ห้องใช่กําลังดีคือเราจะเหมาบ้านก็ได้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่จะขายแยกห้อง7ห้องก็ได้แต่ตรงสวนนี้ก็ดีนะมีเหมือนสนามเด็กเล่นให้เด็กวิ่งเล่นนะคะมีของเล่นเล็กๆน้อยก็เพื่อลูกเนี่ยนะครับแล้วก็คนอื่นก็ได้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันมาตรงนี้ไป
ที่ยวตรงไหนใกล้ๆใกล้เมืองคือตรงนี้มันใจกลางเมืองเลยใจกลางนะครับออกไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายจะเป็นวัดมหาธาตุครับตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนฮิสทอริกพาร์คเลยที่เป็นแล้วข้างขวาก็จะเป็นตลาดชื่อตลาดเจ้าพรมคือตรงนี้มันจะเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเลยที่ท่องเที่ยวที่กินกลางคืนเซเว่นอะไรมีหมดทุกอย่างรอให้เราบางคนมาคือไม่ต้องมีรถก็ได้เดินอย่างเดียวขี่จักรยานเดินขับจักรยานค่ะอยากเห็นห้องค่ะเจ็ดห้องว่าเป็นยังไงบ้างได้แต่อาจจะได้แค่บางห้องเนาะได้ได้ได้เนาะเพราะว่าจะมีบางทีมีลูกค้าเจ็ดห้องนี่มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันไหมคะไม่เหมือนเลยค่ะไม่เหมือนยังไงอ่ะเราก็แบบทำโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็ชื่อแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันจะมีอย่างห้องบนสุดชื่อห้องทิวเขาทิวเขาเอารู้มั้ยทิวเขาให้เห็นหรอเข้าไปในเดี๋ยวจะเห็นตาอ๋อแล้วมีห้องเล็กในจะเห็นแล้วก็ห้องเล็กแต่นี้มีลูกค้าฝรั่งเมื่อกี้แล้วชื่อโบตันโบตันเป็นดอกโบตันแน่ๆเลยใช่แล้วก็จะมีเขียวขจีฟ้าใสก็จะทายแบบไทยโอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับห้องนี้เรียกว่าห้องสไตล์ไหนคะอันนี้เรียกว่าห้องเขียวขจีเขียวขจีอย่างแรกคือผนังเนาะจะเป็นสีเขียวแล้วก็มองเห็นสนามหญ้าสีเขียวเป็นสนามหญ้าสีเขียวแล้วก็เตียงนอนมีห้องน้ำในตัวทุกห้องมีห้องน้ำในตัวหมดใช่ครับก็คือเป็นหนึ่งห้องเรียกว่าห้องเขียวขจีหนึ่งห้องเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเขียวขจีห้องนี้ล่ะค่ะห้องนี้อยู่เรทประมาณ 1,200 บางคนก็พาเด็กมาก็บางทีก็เสริมก็3คนมาห้องได้รวมอาหารเช้าเราขายเป็นห้องหรือขายทั้งหลังก็ได้แล้วแต่บางคนก็เอา2ห้องก็ได้บางคนทั้งหลังเลยบางคนก็เหมาหลังเลยมาทั้งครอบครัว 2-3 ครอบครัวงี้ครับห้องต่อไปเป็นห้องเรียกชื่อว่าห้องฟ้าใสฟ้าใสนี่เป็น2เตียงใช่เป็น2เตียงแต่ก็ยังดูโบราณนะยังดูโบราณอยู่ให้มีอารมณ์ของบ้านเก่าแต่จะแบบไม่น่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวดูสมัยใหม่ด้วยเวลาเข้ามาข้างในก็คือตกแต่งให้อยู่สบายใช่ครับน้ำสิดูสิมันเป็นห้องกว้างนะอันนี้ห้องน้ำกว้างค่ะจะเป็นห้องน้ำกว้างอันนี้เขาแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะทำดีเลยใช่ครับแล้วห้องนี้ราคาเท่ากันเท่ากันหมดเลย1,200บาท1,200บาทรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าใช่ครับใช่ห้องที่3ห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นห้องค่อนข้างเล็กสุดแต่ก็ราคาก็จะย่อมเยาลงมาในช่องห้องนี้น่ารักดีก็จริงๆจะเหมาะกับคนหนึ่งสองคนมาง่ายๆเรียกว่าห้องไอวอรี่สีขาวสีงาช้างไอวอรี่นะครับห้องนี้ก็เลยราคาจะย่อมกว่าห้องอื่นใช่อยู่ประมาณ900900บางทีมีโปรโมชั่นดีครับ800 700โอ้โหจริงห้องนี้เล็กไงจริงๆห้องนี้ฝรั่งนิยมก็ไม่เล็กเลยสำหรับเราอาจจะเป็นบัดเจ็ตแล้วมาคนเดียว2คนก็ง่ายๆมานอนแล้วก็จริงๆชีวิตส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรงนี้ก็ออกไปที่สวนใช่ก็คือสิริรวมเหมา3ห้องเนี่ย3หลังเนี่ยอยู่ประมาณ2,000ไปปลาย2,000ไปปลายได้ถึง3ห้องด้วยกันแต่ถ้าแยกห้องก็ตามราคาที่เราแจ้งรวมอาหารเช้าครับตรงนี้ก็จะเป็นลานเหมือนลานเอกประสงค์ไว้ทานอาหารเช้าค่ะแล้วก็บางทีตอนเย็นๆบ่ายๆก็มานั่งเล่นมาฟังเพลงมากินกาแฟก็ตึกอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งไว้บริการตลอด24ชั่วโมงหยิบได้ตลอดเวลาครับครับหรือว่าบางคนมากลางเย็นๆมากันเป็นกลุ่มเงี้ยครับก็ตั้งเตาบาร์บีคิวปาร์ตี้ครับเข้าไปดูห้องเรียกว่าห้องไฮไลท์ของที่นี่กันค่ะห้องใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียกว่าห้องทิวเขานะครับจะเป็นห้องที่อยู่ชายอยู่ชั้น2ของบ้านที่เป็น2ชั้นก็เราก็ให้คนมาเพ้นท์ให้มันเป็นทิวเขาจริงๆทิวเขาจริงๆนะครับเราก็บอกโจทย์เข้าไปว่าเราอยากตั้งเป็นทิวเขาให้สัมผัสกับความผิวข้างนอกด้วยถูกต้องแล้วห้องนี้คือจริงๆเหมาะสำหรับเด็กอยู่ได้สี่คนเด็กๆพื้นไงไม่ตกเตียงก็เอาอะไรมาตั้งเนี้ยให้เด็กก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานนะครับก็อยู่ได้สี่คนนะคะสี่คนบางทีก็ห้าแล้วแต่ห้าคนแล้วแต่เนาะใช่ครับมีห้องน้ำในตัวทุกห้องมีห้องน้ำในตัวใช่ค่ะห้องนี้ราคาห้องนี้อยู่ประมาณ2,000ไปปลาย2,000ไปปลายจาก2,600-2,700อยู่ประมาณราคาเอาในเกรดกันละกันนะใช่แล้วแต่ซีซันค่ะใช่ครับโอเคค่ะสมกับคุณตุ๊กพูดมาว่ามันน่าอยู่อย่างไรราคาก็ไม่แพงครับนะครับคิดว่าหลายท่านคงอยากจะมาพักอย่างที่เราเห็นแล้วล่ะครับเดินทางมาได้ไงครับถ้าขับรถมาเองนะครับจริงๆก็เสิร์ชเลยนะครับใน Google ว่าบ้านสวนกรุงเก่าบ้านสวนกรุงเก่าง่ายมากแล้วก็จะขึ้นเลยแต่ถ้าอีกทางนึงที่ง่ายคือมันจะตรงข้ามเทศบาลเมืองข้ามเมืองเลยเป็นจุดตรงข้ามเลยครับเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับหรือจะเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆดูห้องพักอะไรอย่างนี้ในเพจ
เสิร์ชบ้านสวนกรุงเก่าได้เลยเจอแน่นอนเจอเยอะเลยค่ะเจอเยอะโปรโมชั่นราคาดูรีวิวได้ใช่ครับดูรีวิวก่อนก็ได้ครับชอบห้องไหนอะไรก็ตามสะดวกคุยกันได้ราคากันเองครับครับครับวันนี้คุณภูมิใจดีใจดีด้วยเออก็สำหรับรายการนี้แล้วกันนะครับก็ผู้ชมสำหรับรายการนี้เนาะก็แจกให้ฟรีห้องพัก3ห้อง3ห้องในกราฟนะครับทำง่ายนิดเดียวดูกติกาของเราแล้วกันหลังจบรายการก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมข้าวปิ่นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวมาสเตอร์3คาร์บอนอีดิชั่นรุ่นพิเศษตัวตนบนความต่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นดื่มกับอะไรก็อร่อยช่วงแนะนำร้านอาหารวันนี้นะคะมีร้านหนึ่งภูมิใจนำเสนอปีและคุณผู้ชมมากเป็นร้านน้องใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดได้แค่2เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าคนแน่นมากนะคะนั่นคือร้านลาลูแบร์คาเฟ่แอนด์เรสตอรองต์อยู่กับคุณนนท์เจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณนนท์เดี๋ยวต้องถามชื่อก่อนลาลูแบร์นี่มันคืออะไรมันจากฝรั่งเศสใช่ครับมันแปลความหมายยังไงคือลาลูแบร์ครับเป็นทูตจากฝรั่งเศสที่มาเจริญสมัติไมตรีที่อยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาครับคุณเดชพนาลายใช่เราก็เลยแบบว่าหยิบยกยืมชื่อเขามาตั้งเป็นชื่อร้านเราลาลูแบร์ครับมันมีประวัติมันใช่อะไรต่างๆมาแล้วคอนเซ็ปต์การตกแต่งเป็นไงเพราะไม่เคยเห็นร้านไหนทำแบบนี้เนาะมันไม่รู้เรียกว่าอะไรดีคะร่วมสมัยหรืออะไรดีก็เป็นคอนเซ็ปต์โบราณครับความคิดถ้าเกิดเรามาอยุธยาเราก็จะนึกถึงอิฐแดงอิฐเก่าอย่างนี้ใช่เราก็เลยแบบคิดเคเอทออกมาให้มันแตกต่างแล้วยังมีความแบบว่าทันสมัยอยู่เนี่ยมันก็มันหลายมุมหลายใช่ครับสะท้อนแต่ละจุดแต่ละจุดมันมองไม่เหมือนกันเลยข้อสำคัญคือติดแม่น้ำติดแม่น้ำใช่แม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้คือเจ้าพระยาเลยใช่แล้ว2เดือน2เดือนที่ผ่านมาผลลัพธ์เป็นยังไงคะตกใจครับทำไมทำไมเพราะว่าคนเยอะมากเราไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าเรายังไม่ได้อิงแอดเรายังไม่ตั้งใจจะเปิดนะครับแต่ว่าเราเปิดซอฟต์เพนนิ่งแต่วันที่เราซอฟต์นี่คือลูกค้ามาเยอะมากเขาบังคับให้เราเปิดทำให้เราต้องเปิดต่อไปยังไม่ได้มีการเปิดจริงๆจังๆเลยก็อย่างที่จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้คือเขาเปิดให้รายการเราเป็นอาหารใช่เนาะรายการแรกเลยเพราะว่ายังไม่ทำอาหารเลยเพิ่งมาทำเฉพาะเนี่ยแล้วต่อไปก็จะมีอาหารหลากหลายเมนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมถ้าพูดถึงอาหารแล้วเมนูที่ทำให้เราเฉพาะนี่มีเมนูอะไรวันนี้นะครับก็ทำมา2เมนูนะครับก็คือมัสมั่นเนื้อเป็นเนื้อโกเบนะครับมัสมั่นเนื้อโรตีครับแล้วก็มีปอเปี๊ยะคุยกุ้งครับปอเปี๊ยะอันนี้คือปอเปี๊ยะคุยกุ้งครับคุยกุ้งใช่คืออะไรคุยมีอยู่ตรงไหนก็เป็นเหมือนคุยลูกซองเลยครับมันเป็นแป้งเป็นคุยรสชาติดีนะคะคุณนนท์ครับขอบคุณครับคือขนาดที่ว่ายังไม่ได้เปิดอาหารจริงจังนะก็ถือว่าเข้มข้นใช้ได้เลยนะแล้วโรตีก็กรอบคือกรอบทั้งหมดเลยนี่กินอาหารน่ะพกชาหมักมาด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ขายพี่เห็นมาเซเว่นเซเว่นร้านสะดวกซื้อตามห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเขามีขายหมดเลยจะบอกว่าชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเนี่ยนะคะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตดื่มกับอะไรก็อร่อยค่ะมาต่อกันที่ขนมแนะนำตัวแรกซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นนี่เลยครับโคโคนัทลาวาเค้กครับโคโคนัทลาวามะพร้าวมะพร้าวลาวาข้างในเป็นชิฟฟ่อนใบเตยครับดูขาวสะอาดเป็นแท่งเทียน คือแบบเป็นซิกเนเจอร์ขายดีมากๆอ๋อข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเค้กไงเป็นชิฟฟ่อนใบเตยครับอ๋อชิฟฟ่อนใบเตยมีกลิ่นมะพร้าวอยู่หอมหอมอร่อยเชียวหอมใบเตยไม่หวานไม่หวานมากต่อไปเป็นบานอฟฟี่ครับบานอฟฟี่เราชิมคนละนิดเนาะคนละนิดที่ละหน่อยอ่ะบานอฟฟี่ก็ต้องเป็นกล้วยคาราเมลช็อกโกแลตกลมกล่อม
่ะแล้วอันนี้ล่ะคะก็เป็นอัลมอนด์ครัวซองครับข้างในเป็นครีมอัลมอนด์ยังไงคะอร่อยทุกอย่างเนาะยังไม่หมดนะคะเขายังมีเมนูพิเศษอันนี้อะไรอ่ะแสงเหนือนะลาลูแบร์ครับแสงเหนือนะลาลูแบร์ใช่ครับเปรี้ยวหวานอร่อยเชียวใส่เฮลส์บูบอยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยอยากเอากลับไปทำที่บ้านจังเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูเมนูนี้นะคะได้ในช่วงเมนูดีร้านนี้เฮลส์บูบอยค่ะช่วงเมนูดีร้านนี้ Health Blue Boy สนับสนุนโดย Health Blue Boy หวานชื่นรื่นรมสำหรับเมนูเครื่องดื่มที่มีชื่อเก๋ๆว่าแสงเหนือนลาลูแบร์ส่วนผสมก็จะมีน้ำหวานเข้มข้น Health Blue Boy กลิ่นครีมโซดาน้ำสับปะรดน้ำมะนาวไซรัปมิ้นส่วนผสมครบแล้วก็มาลงมือทำกันค่ะเริ่มจากตวงน้ำหวานเข้มข้น Health Blue Boy กลิ่นครีมโซดาให้ได้ตามที่ต้องการเทใส่แก้วเชคตามด้วยน้ำสับปะรดน้ำมะนาวและน้ำแข็งค่ะเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เทใส่แก้วสำหรับเสิร์ฟตกแต่งให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูแสงเหนือนลาลูแบร์ไว้ดื่มให้ชื่นใจคลายร้อนกันแล้วล่ะค่ะครับแล้วก็อีก2เมนูที่จะแนะนำนะครับก็คืออันนี้เลยครับคือ Aloe of Lalubair ครับเป็นทามารีนมะขามแล้วก็โซดาแล้วก็ท็อปด้วยช็อตเอสเพรสโซช็อตครับโอเคน่าทานน่าทานแล้วอีกแก้วละคะก็จะเป็นค็อกเทลครับเป็นเมนูนี้ชื่อว่า Unique Island ครับเป็นน้ำผลไม้6ชนิดมิกรวมกันครับอีก1เมนูนะครับก็จะเป็น Kiss to Remember ครับด้านบนที่เราเห็นว่าเป็นฟองๆอ่ะครับเราจะเสิร์ฟให้เหมือนให้แบบยกแก้วกระดกเลยแล้วก็ฟองก็จะติดที่ปากเราก็เลยใช้ชื่อเมนูว่า Kiss to Remember คิดว่าคุณผู้ชมนะคะต้องอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่ลาลูแบร์อย่างแน่นอนนะคะตรงนี้เดินทางมายังไงคะเจอใน Google Map ได้เลยครับดูใน Facebook มีไหมมีค่ะโอเคเข้าไปที่ Facebook แล้วก็จะมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้ามาสั่งจองล่วงหน้าได้เลยแล้วเปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดนะครับวันอังคารวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 1:00 น. ครับแล้วก็วันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกครับเราก็จะเปิดให้ลูกค้าด้วยอ๋อแต่ส่วนใหญ่ปิดวันจันทร์ใช่ครับมาอยุธยานะคะไม่รู้จะไปไหนนะคะก็สามารถแวะมาสัมผัสบรรยากาศที่แน่รับรองว่าจะต้องประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของเครื่องดื่มนะคะก็อร่อยไปหมดซึ่งวันนี้คุณนนท์อย่างใจดีใจดีจริงๆสำหรับเปิดร้านใหม่กันละกันฉลองเปิดร้านใหม่ได้มอบกิฟต์วอชเชอร์ครับ500บาท5ท่านครับโอเคกติกาเป็นยังไงก็ติดตามที่เพจนะคะ Facebook รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนนท์มากค่ะและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์บีทาเก้นค่ะชาหมากคอมบูชานะคะดื่มกับอะไรก็อร่อยมอบให้ด้วยค่ะปกตินี้ผมก็ดื่มทุกวันแล้วนะครับช่วงนี้น้องๆหนูๆปิดเทอมกันแล้วอย่าลืมพาครอบครัวมาเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะไปเที่ยวตามที่เราสองคนแนะนำก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่แถวหน้าวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะ